สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับหลังจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าเอ๊ะในกรณีที่เราต้องการทำฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งไลน์นะครับจะทำยังไงเนาะอันนี้ผมก็ทำมาให้ดูแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เนาะเป็นวิดีโอก่อนหน้านะครับสำหรับตัว Elementor Pro เนาะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆเรานะครับหลายๆคนเนาะแบบว่าไม่ได้ซื้ออีตัว Elementor Pro มาใช้นะครับแต่ว่าก็ต้องการส่งไลน์เหมือนกันนะครับทำยังไงดีนะครับผมก็ไปลองมาหาดูนะครับแล้วก็มีปลั๊กอินอยู่ตัวนึงนะครับที่เป็นปลั๊กอินฟรีเหมือนกันเนาะทำให้เราสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้สามารถใช้งานคู่กับในส่วนของตัว Contact Form 7ซึ่งเป็นปลั๊กอิน Contact นะครับที่ทำคู่มากับตัว WordPress นานแล้วเนาะแล้วก็มีการใช้งานที่ง่ายนะครับผมก็เคยทำวิธีการใช้งานไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันยาวๆเลยดีกว่าเนาะว่ามีวิธีการยังไงบ้างเนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับไม่ต้องซื้อปลั๊กอินอะไรเพิ่มเติมเนาะไม่ต้องซื้อปลั๊กอิน Elementor Pro เพิ่มนะครับสามารถใช้ตัว Contact Form 7ใช้งานได้เลยเนาะแล้วก็ใครนะครับที่ใช้ตัว Elementor อยู่เนาะหรือว่าเป็นตัว Elementor Pro นะครับก็เข้ามาดูวิธีการใช้งานได้ที่นี่นะครับผมทำไว้ให้นะครับก็คือ elementor.okd.com เนาะหรือว่าไปที่ okd.com ก็ได้นะครับผมก็มีให้อยู่ด้วยนะครับอ่ะโอเคตอนนี้นะครับถ้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราทำการล็อกอินไปให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ผมล็อกอินแล้วนะครับก็จะมีแอดมินบาร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับที่เราต้องลงนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัว contact form นะครับตัวนี้นะครับ contact form 7นะครับเดี๋ยวผมทำการสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันนึงนะครับก็ add new ไปนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็บอกว่าเป็น send line นะครับ send line นะครับ2แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อหาต่างๆนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเนาะแล้วก็เมลผมให้ส่งไปโอเคไปที่เราปกตินะครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมครับเราสามารถปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ส่งไปที่แอดมินอีเมลนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถหรือว่าต้องการเพิ่มนะครับเราก็สามารถใส่อีเมลของเราเพิ่มเติมไปตรงนี้ได้จากนั้นนะครับก็ฟอร์มใครนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เนาะแต่ตรงนี้ไม่ได้เน้นเนาะเพราะว่าเราต้องการให้ส่งไลน์นะครับหนึ่งก็คือง่ายนะครับแล้วก็ไวกว่าที่เราจะมาเช็คอีเมลเนาะเพราะว่าเวลาเขาเด้งมาเขาก็เด้งเข้ามาให้เราเลยเนาะโอเคในส่วนนี้นะครับสมมติว่าตัวของContact Form 7นะครับเราปรับแต่งแล้วก็ใช้งานเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าถ้าจะดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เนาะเพื่อนๆจะได้ไปดูกันนะครับอ่ะผมว่าผมได้แล้วผมกดเซฟไปนะครับ Scene Line พิมพ์ผิดอีกแล้วนะครับ SEND นะครับ SEND นะครับแบบนี้เส้นลาย2นะครับกดเซฟไปเนาะอ่ะโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงเนาะจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการติดตั้งปลั๊กอินฟรีเนาะตรงนี้นะครับปลั๊กอินนะครับแล้วก็เลือกที่ add new ไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเรามาหาคำว่า line notify นะครับ l i n e นะครับ n o t i notify นะครับแบบนี้เนาะกด enter ไปนะครับค้นหาเนาะก็จะมีขึ้นมานะครับเห็นน่าจะมีอยู่หลายอันเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ใช้งานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยครับ Line Notify นะครับดูแล้วน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็ทำการ Install Now ไปเลยเนาะก็คอยเขา Install แป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ประกอบการเนาะที่แบบว่าเพิ่งทำเว็บใหม่ๆเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ได้ซื้อตัว Elementor Pro แบบผมใช้เนาะก็สามารถใช้ตัว Contact Form ได้นะครับโอเคตรงนี้กด Active ไปเนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอในส่วนของตัวทำเว็บเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้หลังจากที่ผมโพสต์ประกันโควิดไปเยอะเนาะตัวนี้นะครับก็ทำการติดตั้งแล้วนะครับปลั๊กอินนะครับเขาก็จะชื่อ WordPress Line Notify นะครับ This plug in นะครับ Can send alert message นะครับนี่แบบนี้ไล่เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการตั้งค่ายังไงบ้างนะก็ไปที่ setting นะครับ line notify ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาที่ setting ตรงนี้เลยก็ได้นะครับพอมาที่หน้านี้แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับให้เรานะครับไปทำการ generate token มาก่อนเนาะก็คลิกที่หน้านี้นะครับปึ้งเขาก็จะทำการให้เราล็อกอินนะครับจาก line เนาะก็ใช้ username password line ไปนะครับ
จากนั้นนะครับผมก็เลื่อนลงมาเนาะจะเห็นว่าผมใช้อยู่หลายอันเหมือนกันเนาะผมก็บอกว่าออกโทเค็นไปนะครับแล้วผมก็บอกว่าโอเคดีผมตั้งชื่อเป็นอันนี้นะครับโทเค็นโอเคดีเซน02เนาะจากนั้นนะครับในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเหมือนคราวที่แล้วเลยเนาะว่าจะให้ส่งเป็นส่วนตัวนะหรือว่าส่งเข้ากลุ่มก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ถ้าจะต้องการเข้ากลุ่มนะเราต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะเป็นเลือกเป็นส่วนตัวไปแล้วกันเนาะก็จะเป็น Line Notify นะครับก็กดโอเคออกโทเค็นนะครับ Line เนี่ยเขาก็จะเด้งออกมาทันทีเลยนะครับว่าเนี่ย Personal Account ออกโทเค็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคก็ตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับทำการกดคัดลอกตรงนี้มานะคัดลอกนะครับแล้วก็กดปิดไปเนาะแบบนี้จากนั้นนะครับก็เอามาใส่ที่ตรงนี้นะครับวางแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้พอดีมีตัดหญ้านะครับเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถบอกได้นะครับว่าให้ส่งไลน์เมื่อไหร่นะครับเมื่อมีคอมเมนต์นะครับเมื่อ WooCommerce นะครับ Add New Order ก็สามารถส่งไลน์ได้นะครับเมื่อมี User Register ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าของผมนะครับบอกว่าเป็น Contact Form 7เนาะผมเรียกเป็น Send Line 2ตรงนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ใช้เนาะโอเคจากนั้นนะครับผมก็กด Save Change ไปนะครับข้อดีของปังอินนะครับตัวนี้ก็คือว่าเขามีให้เทส Line Notify ได้ด้วยเนาะเช่นผมบอกว่าตึ้งๆๆๆสาย000ไป4ตัวเนาะแล้วก็กดเทสเซ็นไปนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งไลน์มาให้เราเลยนะเนี่ยจากฟอร์มนะครับจากโทเค็นที่เราตั้งชื่อไว้นะแล้วก็ข้อความอะไรบ้างเนาะโอเคอันนี้น่าจะส่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวิธีการใช้งานเนี่ยในส่วนของถ้าเราทำเป็นหน้าขึ้นมานะครับจะทำยังไงบ้างเนาะโอเคจากนั้นนะครับผมไปที่ Add New นะครับแล้วก็ไปที่ Post นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะเขาก็บอกว่าโอเคดีเทสเซ็น2ครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ Edit ด้วย Elementor เนาะสมมุติว่าไม่ได้ใช้ Elementor ในการใช้งานเลยนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของตัว Contact นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Open Link in New Tab เนาะในกรณีนี้นะครับให้เราไปทำการ Copy นะครับในส่วนของตัว Short Code นะมาใช้งานนะก็แค่ Copy ตรงนี้เองนะ Copy นะครับคัดลอกเนาะจากนั้นนะครับก็มาที่หน้านี้เนาะแล้วเราก็แปะไปโลดเลยครับว่างนะครับแบบนี้นะครับกด Publish by นะครับแล้วเราก็ไปดูหน้าของเรากันนะครับตึงอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วปิดไปนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวฟอร์มขึ้นมาให้แล้วนะครับจากช็อตโค้ดแค่อันเดียวเนาะผมก็จะทำการใส่ไปเลยนะครับวรวุฒิช็อปประดิษฐ์เนาะอีเมลนะครับ subject ทดสอบการส่งไลน์ก็ข้อความนะครับก็บอกว่าทดสอบการส่งไลน์เนื้อหาส่วนนี้นะจ๊ะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กด submit ไปเลยนะครับก็ลองดูว่าเขาจะมีส่งมาให้ไหมเข้าแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีบอกว่า you have new contact message นะครับ from วรวุฒินะครับ email วันนี้เนื้อหาก็ทดสอบการส่งไลน์นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เองเนาะง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามไว้ข้างใต้ลิงก์ได้เนาะตัวนี้ก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับเดี๋ยวผมก็ทยอยทำวิดีโอออกมาให้นะครับหนึ่งก็คือฟรีนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ใช้งานง่ายดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะเลยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ